เพชรจ,จขอเคลียร์หลังเจอดราม่าลงหนักปมบอกแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแจกฟรีกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังจากที่ดีเจเพชรจ,จได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวความรักและบางช่วงบางตอนของคําตอบที่ถูกหยิบยกมาจนกลายเป็นประเด็นจนโดนโทรลงล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสคลิปชี้แจงถึงประเด็นร้อนว่าสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆวันนี้ตื่นมาก็รถทัวลงหน้าบ้านเยอะเลยก็ขอพูดบ้าง หลังจากที่ไปสัมภาษณ์รายการคุยแซบโชว์มาเนี่ยก็จริงๆก็มีประเด็นอยู่2เรื่องที่รถทัวร์มาลงเนื่องจากเพจบางเพจตัดข้อความสั้นๆมาปะไว้ที่ต้องออกมาพูดเพราะโกเอฟซี FC หลักพี่จะเข้าใจผิดส่วนคนที่อ่านแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้ด้วยเนื่องจากว่าความหมายมันแปลไปได้หลายทิศทางมากเลยเอาเรื่องแรกก่อนละกันที่บอกว่าแต่งตัวโป๊แจกฟรีคือไอ้คำนี้คนที่เคยแต่งงานกันอย่างเฮียจะบอกเขาเสมอว่าอย่าแต่งตัวโป๊เลยไม่อยากให้แจกฟรี คือคีย์เวิร์ดแบบนี้ไม่ชอบให้แต่งตัวโป้เพราะไม่อยากให้คนอื่นเขามาเห็นไม่อยากให้คนอื่นเขามาดูของเราฟรีนี่คือคำพูดในระหว่างที่เรายังแต่งงานกันอยู่ส่วนตอนนี้น้องเขาอยากจะแต่งอะไรก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วก็ในส่วนตัวก็ไม่ได้ติดเลยสาวๆใส่สชุดบีนี่คือสวยเซ็กซี่น่ารักดีไม่ได้บอกว่าไม่ชอบก็คือชอบ แต่ถ้าแต่งงานกันแล้วหรือว่าเราเดียวกันตั้งแต่ตอนนูน้นก็คือเราไม่อยากให้แต่งถ้าผมมีแฟนนะตอนนั้นเราไม่อยากให้เปิดให้คนอื่นเขามาดูฟฟีๆแล้วทําไมต้องใช้ฟฟีในยุคของเฮียบางครั้งเราเคยทะเลาะก,กันว่างานนี้เขาจ้างให้ใส่แบบเซ็กซี่หน่อยอะไรแบบนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องงานอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่อยากให้เขาเปิดนั่นคือในอดีตนะครับในรายการที่พูดนั้นพูดถึงในอดีตนะครับเกี่วยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัจจุบัน แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสาวๆทุกคนที่แต่งตัวเซ็กซี่ก็ดูดีไม่ใช่ไม่ดูไม่ดีนะครับถ้าแต่งไปได้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยกับตรงนั้นอีกเรื่องที่บอกว่าไม่อยากแต่งงานมาก่อนก็พูดไปตรงๆว่าผู้ชายอย่างเราก็จะมีน้องนิวเราไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานเลยเราเป็นแบดบอยแต่เราก็เคยออกรายการมาเยอะแยะแล้วว่าเราก็ผ่านวิกฤตกันมาเยอะจนสุดท้ายโอเคเราแต่งงานกันนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า ที่แต่งงานมาไม่อยากแต่งไม่ใช่ที่แต่งงานมาคือถูกแล้วคือแต่งแต่ที่ไม่อยากแต่งคือก่อนที่จะมาเจอน้องนิวนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่อยากจะอธิบายพอสังเขปละกันรถทัวร์มาลงทําไมผมไม่ได้ไปต่อว่าอะไรสาวๆที่ใส่บิกินี่เลยมันก็ดูน่ารักดีเพียงแต่ว่าเป็นรสนิยมของผมว่าเป็นแฟนการก้องหวงแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรฝากกดไลค์กดสับสับคล้ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ